ฮือฮาพบต้นคูณประหลาดชาวบ้านทราบข่าวแห่ส่องเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเคยเห็นไหมคะต้นคูณเป็นสีทองนี่เลยนะคะถ้าไม่เคยเห็นเราจะพาทุกท่านไปชมนะคะจะพาไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะไปที่นี่เลยค่ะไปพบต่อต้นคูณที่อยู่ข้างบ้านนะคะแทงยอดออกมาเป็นสีทองนะคะปกติก็จะเป็นสีเขียวธรรมดานะคะแต่นี่แตกยอดเป็นสีทองนะคะเมื่อชาวบ้านทราบข่าวนะคะแน่นอนนะคะต้องมาจุดธูปขอโชคขอลาภแน่นอนนะคะซึ่งต้นคูณสีทองนี้นะคะอยู่ที่บ้านเลขที่174หมู่10ตำบลท่าลี่บ้านท่าลี่ศรีสุขนะคะอยู่ที่อำเภอกุมภาวาตปีจังหวัดอุดรธานีนะคะต้นคูณสีทองนี่นะคะเกิดอยู่ที่ข้างบ้านของนางสาวสะอาดนะคะโชติมนทินนะคะอายุ57ปีนะคะและนายชวีลุนสะแกวงอายุ60ปีนะคะสองสามีภรรยานะคะซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะหลังจากเขาเล่าว่านะคะหลังจากทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ทำนาแล้วก็เสร็จแล้วนะคะก็กลับมาบ้านช่วงเย็นนะคะพบว่าต้นคูณต้นนี้ที่เขาเคยตัดต้นไปแล้วนะคะแตกยอดออกมาจากตอนะคะกลายเป็นต้นคูณสีทองเหลืองอลามนะคะต้นคูณเดิมที่ยังไม่ตัดมีอายุประมาณ10ปีนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะสาเหตุที่เขาตัดต้นคูณเพราะว่าเขาจะทำเป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็เขาก็เอาต้นที่ตัดแล้วไปให้พี่สาวใช้เคี้ยวหมากนะคะแต่หลังจากนั้นนะคะต้นคูณที่แตกยอดออกมาใหม่ก็เกิดขึ้นกลายเป็นสีทองอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะนี่เลยนะคะเมื่อชาวบ้านทราบข่าวนะคะก็ได้มาทำพิธีขอหวยจุดธูปขอโชคขอลาบนะคะใช้แป้งรูปทูๆที่ตอลำต้นคูณนะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าเห็นเลขนี้เลยนะคะ714นะคะซึ่งตรงกับเลขที่บ้านของเจ้าของต้นคูณนี้เลยนะคะบางคนก็เห็นเป็นเลข4554นะคะก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านนะคะอย่างไรก็ดีนะคะเจ้าของบ้านยังเล่าอีกว่าหลังจากต่อต้นคูณแตกยอดเป็นสีทองผ่านไปประมาณ 3-4 วันนะคะก็ได้ฝันประหลาดนะคะบอกว่าได้เดินลงไปตรงทุ่งนานะคะกับหลานไปจูงควาย2ตัวมาผูกไว้ที่คอกหลังบ้านนะคะแต่ว่าคือความจริงเขาไม่มีควายนะคะหรือเลี้ยงไว้ในที่นาแต่อย่างใดนะคะพอตื่นเช้ามาเขาก็เลยไปเล่าให้คนแก่ในหมู่บ้านฟังคนแก่บอกว่าฝันดีนะคะตามคำโบราณบอกว่าฝันเห็นสัตว์ใหญ่เข้าบ้านจะมีโชคลาภใหญ่กลับคืนมานะคะแล้วเขาก็ตีความฝันเป็นเลข44และก็42นะคะเพราะว่าในความฝันของเขามีควาย2ตัวนะคะแล้วก็ควายมีสีขาว่าอย่างนั้นนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะลักษณะต้นคูณสีทองจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เลยก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่รู้สาเหตุว่าทำไมกลายเป็นสีทองนะคะซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อว่าต้นคูณสีทองนี้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะคะเชื่อว่าจะนำโชคลาภมาให้นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านเฮงขอให้ท่านได้ทุกสิ่งที่ท่านต้องการแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ